อนุรักษ์วิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอั้งบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบรรจงทอเย็บและปักอย่างพิถีพิถันกว่าจะได้ผ้าทอสำเร็จแต่ละผืนค่ะกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอั้งใช้เวลาว่างแบ่งหน้าที่การผลิตชิ้นงานทั้งนั่งทอด้วยกี่เอวปักลายด้วยมืออย่างประณีตก่อนจะนำมาประกอบเป็นชุดเข้าด้วยกันซึ่งใช้เวลาทำค่อนข้างมากเพื่อเตรียมไว้สวมใส่เองและขายให้กับนักท่องเที่ยวค่ะอันนี้จะเป็นบรรพบุรุษอยู่แล้วเพราะว่ามันพ่อแม่อุยหาตายายมันก็ทอเป็นใช่ไหมพวกหนูก็ต้องสืบทอดอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าชาวดาร์อ่างเนี่ยก็คือทอเป็นกันทุกคนค่ะคือเราไม่ต้องฝึกอย่างเงี้ยมันก็รู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเราดูพ่อแม่ทำอย่างเงี้ยเราก็น่าจะทำได้อย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วก็เข้าไปทำอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยพี่เขานั่งทออย่างงี้ใช่ไหมหนูก็ดูอย่างเงี้ยมันก็ทำง่ายอยู่เงี้ยก็คือไม่ต้องสอนอย่างเงี้ยเขาก็รู้กันอย่างเงี้ยผ้าทอของที่นี่ค่อนข้างหนาเนื่องจากพื้นที่มีสภาพอากาศเย็นเน้นทอผ้าให้หนาด้วยการใช้เส้นฝ้ายในการทอสองทบเพื่อสร้างความอบอุ่นเดิมชาวบ้านจะปลูกฝ้ายไว้ใช้เองแต่ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปเริ่มมีการค้าขายมากขึ้นจึงทำให้ชาวบ้านสั่งซื้อเส้นฝ้ายจากนอกพื้นที่มาทอเป็นผืนผ้าค่ะถ้าเป็นเสื้อเขาจะใช้เส้นจะขึ้นอยู่ตอนขึ้นฝ้ายก็ใช้อยู่2เส้นแล้วก็พุ่งเข้าไปก็ใช้2เส้นก็จะเป็น4แต่ว่าความหนานะแล้วแต่คนจะชอบค่ะบางคนก็จะชอบแบบทอให้มันหนาบางคนก็จะชอบทอแบบบางหน่อยเงี้ยถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะทอให้มันหนาหน่อยเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวขึ้นมาใช่ไหมบางคนนี่ชอบแบบให้มันอุ่นไงฮะเพื่อความอุ่นถ้าหน้าร้อนก็จะทอแบบบางหน่อยก็มีไงฮะแล้วแต่คนชอบอย่างเช่นผ้าพันคอก็เหมือนกันมันจะมีแบบบางที่ก็จะใช้เส้นพุ่งไปหนึ่งเงี้ยใช้หนึ่งแล้วก็อันนี้จะบางหน่อยนะมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีแบบหนากับไม่หนาอย่างเงี้ยแม้ปัจจุบันแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19ทำให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านทอผ้านอแลบางคนต้องหันไปทำอาชีพอื่นแทนแต่ยังคงมีชาวบ้านที่ว่างเว้นใช้เวลาว่างมานั่งทำเพื่อเตรียมไว้ขายหากมีนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งค่ะหลังจากโควิดมานี่ก็คือเงียบและไม่มีที่จะส่งแล้วก็บางคนก็แทบจะไม่ทำกันแล้วไงอย่างเงี้ยคือมันไม่มีที่จะขายไม่มีที่จะส่งเนี่ยฮะแต่ว่าคือในกลุ่มของหนูเนี่ยกลุ่มแม่บ้านกลุ่มทอผ้าบ้านนอแล40กว่าคนนะฮะก็คือก็ยังทำอยู่เนี่ยฮะก็ถ้ามีแบบว่ามีทางแบบหน่วยงานอะไรเนี่ยเขามาสั่งก็พวกหนูก็จะทำอยู่เนี่ยฮะแต่ว่าจากโควิดนี่ก็ไม่ได้ทำจริงๆก็คือไม่มีคนสั่งอะไรเงี้ยรายได้ลดลงเลยเงี้ยสินค้าของทางกลุ่มมีชุดผ้าทอเสื้อยามผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอผ้าสิ้นหรือผ้าถุงมีราคาขายตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันบาทค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อมีงานประเพณีหรือว่าการละเล่นต่างๆนะคะชาวดาราอ้างเขาก็จะแต่งตัวจัดเต็มแบบนี้เนี่ยละค่ะซึ่งเครื่องหัวนะคะก็มีน้ำหนักอยู่ที่6กิโลกรัมค่ะส่วนสร้อยคอและเสื้อนี่ก็มีน้ำหนักรวมๆกันแล้วเกือบ10กิโลกรัมค่ะอันนี้ยังไม่รวมเครื่องประดับนะคะถ้าเกิดรวมเครื่องประดับแล้วก็น่าจะเกือบ20กิโลกรัมเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอั้งผู้หญิงจะสวมผ้าสิ้นหรือผ้าถุงเสื้อแขนยาวด้านหน้ามีแถบสีเป็นเอกลักษณ์ใส่เข็มขัดพร้อมคาดไหวที่เอวมีผ้าโพกหัวใส่เครื่องประดับเงินส่วนผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวสีน้ำเงินสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวและสะพายยามค่ะสัญลักษณ์ของดาราอั้งอันนี้คือผ้าถุงจะเป็นลายเห็นไหมอย่างอันนี้จะเป็นลายของเสื้ออันนี้เขาเรียกว่าต้นเกี้ยอย่างตัวนี้จะเป็นกระบาหนายเขาเรียกตีนไก่ไอ้ตีนหนูเนี่ยกระบาหนายเนี่ยอันนี้เป็นถ้าภาษาดาร์อ้างจิงไก่เป็นลายซิกแซกเรียกฮะอันนี้จะเป็นลายภูเขาทุ่งโลกมันจะมีความหมายอยู่อย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะชอบลายอะไรเงี้ยถ้าเป็นของดาร์อ้างเขาจะต้องใส่สีชมพูกับสีแดงตรงข้างหน้าเนี่ยคือเป็นสัญลักษณ์เลยค่ะ
ดาราอ่างก็คืออันนี้จะเป็นดาราอ่างแดงอันนี้เขาเรียกว่าดาราอ่างแดงมีดาราอ่างดำเนี่ยในชุมชนบ้านนอแลมีบ้านเรือนเกือบ300หลังคาเรือนมีประชากรกว่า 1,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอ่างยังคงดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมมีวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษในปัจจุบันพวกเขาก็ยังคงอนุรักษ์และยึดถือไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ